This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องร่างกฎหมายนะครับว่าด้วยการที่จะทำให้เรื่องของคดีเช็คเด้งซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นอาญาคนที่มีความผิดฐานเช็คเด้งนี้จะต้องเข้าคุกด้วยแต่ตอนนี้ร่างกฎหมายที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณานั้นจะกลายมาเป็นแค่โทษทางแพ่งนะครับสิ่งนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างวันนี้พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของทนายความที่คุณหน้าคุณตากันดีมาออกรายการเราบ่อยเลยนะครับคุณอนุวัฒน์งามประเสริฐกุลทนายฮัทสวัสดีครับสวัสดีครับฮัทเอาเริ่มต้นก่อนอยากให้ฮัทอธิบายนิดนึงบ้านเรานี่แปลกประหลาดไหมที่บอกว่าเช็คเด้งแล้วเป็นความอาญาแล้วต้องติดคุกประเทศอื่นเขาเป็นอย่างนี้ไหมต้องบอกอย่างนี้ฮะกฎหมายเรื่องเช็คเด้งเนี่ยไม่ได้มีแค่เพิ่งมีมา มันมีมาตั้งแต่2497นี่ปีนี้ปีที่70โอเคอ๋อครบรอบ70ปีพอดีครบรอบ70ปีพอดีนะครับซึ่งถามว่ากฎหมายไทยอยู่ดีจะออกมาในเรื่องเช็คเด้งให้คนติดคุกกันเลยไหมก็บอกว่าไม่กฎหมายตัวเนี้ยมันมีพื้นฐานมาจากฝรั่งเศสโอเคเราดูจากฝรั่งเศสมาเพราะว่าต้องเล่าอย่างนี้ฮะในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยมีเช็คทุกคนรู้จักเช็คบางคนจะไม่รู้จักตั๋วเงินตั๋วสัญญาใช้เงินบางคนไม่รู้จัก2ตัวนี้เพราะอะไรไอ้คู่นี้ไม่มีอาญาแต่คู่ที่มีอาญาคือเช็คไอ้ตัวที่มีอาญาคือเช็คตัวนี้นะครับทำให้อะไรฮะเวลาที่เราสามารถส่งต่อเช็คไปให้สมมุติว่าผมกู้เงินพี่วิทย์มานะครับแล้วก็ผมก็จ่ายเงินจ่ายเช็คไปให้พี่วิทย์พี่วิทย์บอกเอ้ยวันนี้ไม่มีสตางค์พี่วิทย์เอาเช็คไปขายรถต่อมันทำให้มันเกิดเขาเรียกว่าเกิดการแลกเปลี่ยนเงินเกิดการส่งต่อตัวเช็คตัวนี้เป็นตราสารทางการเงินตัวหนึ่งในอดีตเนี่ยไปใช้ต่อได้ซึ่งประโยชน์ก็ยังใช้อยู่มันทำให้มันเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าถ้าผิดไม่จ่ายติดคุกนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็มาจากดั้งเดิมจากฝรั่งเศสอเมริกาก็มีนะครับจนถึงปี34มีการแก้กฎหมายให้มันออกมาให้มันเบาลงนิดหนึ่งนะครับเพื่อบางทีมันมีการเอาเช็คเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดเจ้าหนี้อาจจะมาฟอร์สมาบังคับใช้เยอะแยะเลยนะครับทางอาญานะครับเศรษฐกิจติดบ้านต้องถามถอยกลับไปนิดนึงครับเราได้ยินว่าจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายคือเช็คเด้งแล้วไม่ต้องติดคุกตกลงว่าตอนนี้เป็นแค่ร่างกฎหมายหรือได้รับการพิจารณาขั้นใดแล้วจะมีการบังคับใช้เมื่อไหร่อย่างไรครับเอาตรงนี้ก่อนเริ่มต้นนะฮะตอนนี้มันอยู่ที่มติครม.ออกมาแล้วนะครับว่าให้ยกเลิกพ.ร.บ.เช็คเด้งแล้วก็มีความเห็นจากมากมายเลยนะครับมาว่าอ่ะถ้าเกิดเช็คเด้งแล้วไม่เป็นอาญาแล้วต่อไปเจ้าหนี้จะทำอย่างไรนะครับจะทำให้เกิดความสั่นคลอนอะไรหรือเปล่าการปกป้องเจ้าหนี้จะเป็นอย่างไรก็มีความเห็นมากมายนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยมติครม.บอกว่าอ่ะอนุมัติแล้วก็ไปฟังความด้วยนะครับก็ส่งเรื่องถูกส.ส.ตอนนี้เข้าสภาแล้วนะครับรอพิจารณาส.ส.ส.ว.ออกประกาศราชกิจจานุเบกษาถึงจะมีผลใช้บังคับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ใครไปอ่านข่าวแล้วบอกว่าเช็คเด้งไม่เป็นความผิดอาญาอีกแล้วต้องตอบว่าผิดเพราะกฎหมายมันยังไม่ออกอ๋อแค่เป็นมติครม.แค่มติครม.ยังไม่เข้านิติบัญญัตินะใช่ครับโอเคทีนี้ถามเพิ่มเติมครับหลักการทำไมหลังจากที่ใช้มาประมาณ70ปีละนะครับผมไม่รู้ประเทศอื่นเป็นยังไงเดี๋ยวทนายฮัทคุณบอกได้ทำไมเราถึงได้คิดว่าเราปรับมาจากเดิมที่มีความผิดทางอาญาเป็นแค่ความผิดทางแพ่งกล่าวคือไม่ต้องติดคุกก็ต้องบอกว่าไม่มีกติกาสากลอยู่สหประชาชาติเขามีกฎกติกาพลเมืองอยู่นะฮะว่าเฮ้ยคนเราแค่ไม่จ่ายเช็คทำไมต้องติดคุกนะฮะฉะนั้นมันเป็นกติกาของนานาชาติครับนะครับออกกติกาออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็พยายามปรับกฎหมายแล้วก็จะตรงกับตัวมาตรา77ของรัฐธรรมนูญ60ที่บอกว่าเขาเรียกกฎหมายกิโยตินกฎหมายอะไรที่มันไม่จำเป็นมันไม่สำคัญมันกระทบความเดือดร้อนต่อเดือดร้อนประชาชนเนี่ยยกเลิกมันซะกฎหมายเราเยอะมากนะมีเป็นหลายๆแสนฉบับเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามทำให้มันเหลือเท่าที่จำเป็นจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับการใช้เช็คเนี่ยจริงๆโดยหลักการมันคืออะไรฮะมันคือการที่มันมีหนี้อะไรบางอย่างอยู่ผมกู้ยืมเงินผมซื้อของผมจะใช้บริการอะไรนะฮะแล้วผมก็เลยจ่ายเช็คเอาไว้เพื่ออาจจะขอเครดิตเทอมในการที่อย่างน้อยไม่ต้องจ่ายวันนี้ไปจ่ายสัก30วัน15วันอะไรเงี้ยนะครับโดยหลักการมันคือมีพื้นฐานจากทางแพ่งอยู่แต่แค่ว่าย้อนอดีตกลับไปมันเพื่อทำให้มันศักดิ์สิทธิ์ถามวันนี้มันศักดิ์สิทธิ์พอแล้วหรือยังมันมีวิธีการอื่นที่มันทำให้สามารถใช้บังคับได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ว่ากันครับมันก็เลยต้องมีการเปลี่ยนยกเลิกตัวนี้ไปฮัทเคยมีต้นแบบจากประเทศอื่นไหมครับที่เริ่มต้นเนี่ยบอกว่าเช็คเด้งเป็นความอาญาแล้วออกมาเป็นแพ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้พอรู้ว่าสังคมอื่นที่เขายกเลิกไปแล้ว
นะครับเขาเดินหน้าอย่างไรต่อไปเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้อาจวิตกกังวลในเมื่อสภาพบังคับมีความศักดิ์สิทธิ์น้อยลงหรือว่าผ่อนคลายมากขึ้นจะส่งผลกระทบยังไงต่อเขาพอมีกรณีศึกษาให้ดูไหมครับว่าประเทศอื่นที่เขาเนี่ยลดระดับจากอาญาแล้วมาเป็นแพ่งส่งผลกระทบอย่างไรต่อไปบ้างครับต้องบอกงี้ฮะว่ามันมีหลายประเทศแหละนะครับที่มันเป็นเรื่องอาญาตั้งต้นแล้วมันก็อาจจะเทินจะเปลี่ยนเป็นแพ่งอย่างเดียวอาจจะยังค้างอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งพอจะไปศึกษาเองเนี่ยบางทีมันอยู่ในบ้านนะบ้านเขาเมืองเขาจะไม่รู้ลึกแต่ว่าถ้าเรามองกระทบจากบ้านไทยแล้วกันนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าสมมติเปลี่ยนนะฮะว่าไม่เช็คไม่เด้งเช็คเด้งเนี่ยไม่ผิดอาญาอีกต่อไปคนกระทบก่อนตอนแรกคิดว่าจะเป็นเจ้าหนี้ถูกไหมฮะใช่ครับลูกหนี้ครับเอ้าทำไมฮะลูกหนี้ก็เพราะว่าถ้าถามสถาบันการเงินเวลาเราจะไปหาเขาเราต้องเอาที่ดินไปเราต้องเอาอะไรหลายๆอย่างไปเอาหุ้นไปไปจำนองไปจำนำมีหลักทรัพย์ค้ำประกันต่างๆนะครับถ้าไม่มีไปไหนฮะมันจะมีสองแหล่งที่ไปได้แหล่งที่1ก็คือกู้นอกระบบซึ่งดอกเบี้ยมหาโหดกับอีกอันนึงคือกู้คนรู้จักกันครับเพื่อนแล้วบอกว่าเอ้ยเราเอาอิสรภาพตัวเองเนี่ยมาเป็นหลักประกันให้นะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ3แหล่งเงิน3แหล่งเงินที่มันจะเข้ามาได้ฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้เวลาเขาไปหานะครับถ้าสถาบันการเงินไม่ได้เพราะไม่มีหลักทรัพย์นะครับจะไปกู้นอกระบบก็โอ้โหดอกแรงไปหาเพื่อนเพื่อนก็บอกว่างั้นขอหลักอะไรมาเป็นประกันหน่อยนะครับผมเคยมีเคสว่าขนาดว่าเพื่อนกันนะให้เช็คกันแล้วพอเช็คเด้งอ่ะก็ถามเขาว่าเอ้ยเราจะดำเนินคดีไหมเพราะมีอายุความก็บอกว่าสุดท้ายอ่ะไอเนี่ยติดคุกผมก็ต้องเป็นประกันตัวมันอยู่ดีเพราะเป็นเพื่อนผมโอเคใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการคือมันคือ3แหล่งแต่ถ้าเกิดสมมติบอกว่าเช็คไม่ได้เช็คเด้งเนี่ยไม่เป็นอาญาอีกต่อไปมันจะเหลือ2เข้าใจแล้วเพราะว่าสถาบันทางการเงินเขาอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นภาระของลูกหนี้ในการที่ต้องไปหาแหล่งเงินอื่นๆที่เขารับที่เขากล้ารับความเสี่ยงใช่ครับโอ้เป็นแบบหรือด้วยดอกเบี้ยที่อาจจะแพงมากในลักษณะที่ว่าสถาบันการเงินลงมาเล่นในตลาดที่มันยังไม่จับตรงนี้มันก็ทำให้เขาก็ต้องเพิ่มดอกเบี้ยความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นต่อไปโอ้โหนี่ชัดเจนมากทีนี้มาชิ่งที่สองบ้างครับเจ้าหนี้นะครับที่นับแต่นี้โอเคไม่ว่าจะเป็นนอกระบบหรือว่าในระบบหรือจะเป็นคนใกล้ชิดหรือแม้ทั้งสถาบันการเงินเองนะครับหรือแม้ทั้งเป็นแหล่งเงินกู้ที่เป็นทางการเองก็ดีพอตอนนี้ผมใช้คำว่าความเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายแล้วกันอาจจะเบาบางลงเพราะไม่มีติดคุกแล้วส่งผลกระทบตรงนั้นยังไงบ้างครับอย่างนี้ฮะต้องบอกว่าเขารางของการยกเลิกพรบเช็คเนี่ยมีมาหลายปีแล้วเขาคุยกันมานานแล้วฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ผ่านสภายังไม่จบสักทีนะครับโดยลักษณะทางเองเนี่ยก็คือเริ่มต้นก่อนในการใช้เช็คเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆเช็คลอยมามันต้องมีพื้นฐานเดิมอยู่เหมือนที่ผมบอกมีกู้เงินกันหรือซื้อขายของกันหรือใช้บริการอะไรบางอย่างกันมันมีพื้นฐานเดิมอยู่แต่มีเช็คขึ้นมาเพื่อมาชำระเงินเพื่อมาเป็นหลักประกันในการชำระหนี้เพื่อเอามากดดันในคดีอาญาถ้าจะมีใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยต่อไปถ้ามันถอดความเป็นอาญาออกไปจากเรื่องนี้แต่เรื่องทั้งหมดมันยังอยู่เหมือนเดิม อันนี้คืออันที่1อันที่2มันมีกฎหมายตัวนึงที่ยังใช้อยู่เป็นปกติอยู่นะฮะเขาเรียกว่ากฎหมายช่อโกงอันนี้คืออาญาฉะนั้นเนี่ยถ้าผมสมมติผมพิสูจน์ได้ว่าในระหว่างที่คุณทำธุรกรรมในระหว่างที่คุณจ่ายเช็คออกมาแม้ว่าในวันนะสมมติข้ามไปในวันที่กฎหมายมันยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ผมพิสูจน์ได้ว่าคุณตั้งใจหลอกผมโอเคแล้วทำให้คุณได้ทรัพย์สินอะไรบางอย่างไปฉะนั้นนี่คือยังเป็นช่อโกงอยู่กฎหมายอาญาก็ยังตามมาอยู่โอเคโอเคฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดอยู่ในศาลนะครับทนายบางท่านเองท่านก็ระแวดระวังไว้ละท่านก็บอกว่าถ้ายกเลิกเช็คไปเขาก็ติดข้อหาไว้ช่อโกงตัวนึงโอ้ผมนึกออกแล้วโอเคโอเคทีนี้ถามทนายฮัทแบบนี้ครับว่าก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือกลุ่มที่เข้าคุกไปแล้วนะครับเพราะว่าเช็คเด้งจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นจากกับลูกหนี้เองที่ตอนนี้ก็จะไม่ติดคุกแล้วกับสิ่งที่พันธะกรณีที่มีกับเจ้าหนี้กับอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะออกเช็คใหม่และเกิดกรณีของการเด้งเอาเป็น2ส่วนก่อนเอาคนที่เคยเป็นคดีความและติดคุกอยู่แล้วตอนนี้จะส่งผลอะไรบ้างครับพอกฎหมายออกนะครับแล้วในกฎหมายเองเนี่ยเข้าใจว่าจะเขียนว่าเป็นถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉะนั้นประกาศวันนี้พรุ่งนี้นะครับกลุ่มนี้ถูกออกจากคุกเลยครับออกเลยโอเคออกเลยนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมาล้างความผิดละว่าไอ้สิ่งที่เคยผิดเป็นไม่ผิดติดต่อไปก็ออกจากคุกมานะครับกับกลุ่มที่สมมติว่าจะออกเช็คสมมติในวันที่หลังจากยกเลิกไปแล้วนะครับมันก็จะกลายไม่เป็นความผิดอีกต่อไปครับแต่ผมเพิ่มอีกกรณีนึงฮะคนที่ระหว่างทางปกติเนี่ยการที่ทำคดีเช็คนะครับมันจะมี2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องอาญาปกติเพื่อบีบแหละกับเรื่องที่2คือเรื่องแพ่ง
แพ่งคือขอให้จ่ายเงินคืนจ่ายเงินคืนตามเช็คนะครับจ่ายเงินคืนตามสัญญาหลักที่มีอยู่เดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้คู่นี้มันยังอยู่แพ่งยังอยู่เหมือนเดิมแพ่งยังอยู่โอเคนะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างทางที่ทำไปบางทีมันจะมีการเจรจาการไก่เกลี่ยการทำสัญญาปณีประนอมยอมความในศาลนะครับเราบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะผ่อนเงินดังต่อไปนี้1 2 3 4 5นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้การกฎหมายตัวนี้เขาก็เขียนเอาไว้นะครับเป็นบทเฉพาะการว่าแม้ว่าจะยกเลิกไปแต่ไอ้ที่ทำสัญญากันไว้ยังใช้ได้อยู่นะไม่ใช่ว่าเอ้ยพอตรงนี้เสร็จปุ๊บไปฉีกสัญญาทิ้งแล้วบอกว่าใช้ไม่ได้มันยังใช้ได้อยู่เพราะเป็นเรื่องของทางแพ่งครับนะครับหน้าตามแบบนี้ฮัทครับทีนี้ถามในแทนใจของคนที่เป็นเจ้าหนี้บ้างนะครับคนที่กำลังจะออกมาเนี่ยตอนนี้ไม่มีตัวบีบละคือไม่มีอาญาละแน่นอนว่าทางแพ่งยังอยู่แต่บางทีพอไม่มีตัวบีบก็อาจจะเชื่องช้าจากมุมมองของคนที่เป็นเจ้าหนี้อาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลข้อแนะนำคืออะไรครับก็ต้องบอกว่ายังกลับไปใช้หลักเดิมก็คือแพ่งนะครับก็พยายามต้องคุยกันคือโดยหลักการทางแพ่งเองการบังคับเองเนี่ยมันใช้วิธีการหนึ่งในการบังคับคดีสืบทราบหาทรัพย์ขายทอดตลาดได้เงินกลับคืนนะครับฉะนั้นก็ต้องทำ process เนี้ยกระบวนการนั้นยังอยู่ครบถ้วนกระบวนการอยู่ปกติโอเคนะครับแต่แค่อาญาในสิ่งที่เอาไว้ในการเป็นหลักประกันว่าฉันจะได้รับเงินคืนเร็วหน่อยนะครับหรือเป็นตัวนึงที่เอาไว้ใช้คุยในศาลเพื่อจะได้บอกว่าหาทางออกร่วมกันหรืออะไรเงี้ยมันก็จะหายไปหนึ่งตัวเลยครับมาถึงเรื่องของคำว่าช่อโกงบ้างเพราะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าบางทีคือพูดง่ายคือไม่ได้มีเจตนาก็อย่างหนึ่งแต่ถ้ามีเจตนาก็อีกอย่างอยากให้ขยายความตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าคนที่เป็นลูกหนี้เองไอ้คนที่เป็นเจ้าหนี้เองจะได้สบายใจคนที่เป็นลูกหนี้เองจะได้มีข้อระมัดระวังเอาไว้ก่อนล่วงหน้าครับช่อโกงหลักการสำคัญเลยคือว่าในขณะดูจังหวะเวลาเนี่ยในขณะที่สมมติผมจะทำธุรกรรมอะไรกับทางสมมติจะทำเฮียวิทย์ผมเดินเข้ามาเนี่ยผมบอกว่าผมอยากกู้ยืมเงินเฮียวิทย์นะครับผมอยากจะซื้อของอยากจะใช้บริการเฮียวิทย์นะครับในวันนั้นเนี่ยตั้งใจมาดีหรือตั้งใจมาร้ายถ้าตั้งใจมาดีในผมเป็นคนทำประกอบธุรกิจปกตินะครับวันนั้นคิดว่าจะมีสตุ้งสตางค์ที่จะเอามาจ่ายเงินในอนาคตผมเอาของเฮียวิทย์ไปขายผมได้เงินกลับมาผมก็เอาเงินมาคืนถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่เป็นอาญาเป็นช่อโกงแต่ถ้าวันที่เดินเข้ามาเนี่ยตั้งใจร้ายเลยนะครับมาถึงเนี่ยเพื่อที่ว่าอะไรฮะอยากจะได้แล้วก็ใช้สิ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คจะเป็นสัญญาจะทำสัญญาอะไรต่างๆเพื่อมาหลอกเพื่อเอาเงินนะฮะจุดตัดอยู่ตรงจุดเวลานี้เลยฮะจุดเวลาที่เดินเข้ามาคุยกันเนี่ยครับถามทนายฮัทสุดท้ายละจากการที่จะมีการเปลี่ยนซึ่งหลายคนก็มองเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้น่าจะส่งผลกระทบในเชิงของความวุ่นวายความสับสนในช่วงแรกที่มีการใช้กฎหมายใหม่อย่างไรบ้างไหมครับแน่นอนฮะหนึ่งจุดเริ่มต้นคือคนที่อยู่ในคุกจะได้ปล่อยตัวเมื่อไหร่อย่างไรนะครับตอนนี้กฎหมายเองเขาพยายามเขียนว่าเอ้ยไม่ต้องรอปล่อยได้เลย uh-huh. นะครับอันนี้ก็คือแมคคานิกหนึ่งวิธีการหนึ่งนะครับอันที่สองคือคนที่ยังอยู่ในศาลจะต้องทำอย่างไร uh-huh. ในศาลเองตอนนี้เองก็บางคดีท่านก็ดูละนะครับบางเรื่องก็ชะลอไว้ก่อน uh-huh. บางเรื่องก็เดินคดีไปเลยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็มีคดีที่อยู่ในศาลที่ก็ต้องมีวิธีการในการให้ทางออกมาได้คดีที่กำลังจะเข้าใหม่อันนี้ทนายจะเป็นบทบาทของทนายความและในการที่จะทำเรื่องยังไงอาจจะต้องมาเหนื่อยขึ้นจากเดิมนะฮะเช็คเด้งก็คือเด้งแล้วก็ฟ้องนะครับแต่อันนี้เราก็ต้องพยายามดูว่าถ้าย้อนไปนิดหนึ่งเช็คเด้งเองต้องฟ้องภายใน3เดือนนับแต่ที่รู้เรื่องนะครับเหมือนกันช่อโกงก็ต้อง3เดือนเหมือนกันนับแต่รู้ว่าถูกหลอกแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูเรื่องอายุความคดีอาญาเหมือนเดิมแต่ต้องบวกคดีแพ่งให้ชัดเจนด้วยเพราะว่าในการที่จะฟ้องเรียกเงินตามคดีเช็คนะครับ1ปีนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับสัญญาเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยสัญญาเดิมที่มีอยู่อาจจะ10ปีอาจจะ5ปีก็ว่ากันแต่เช็คตัวนี้เอง1ปีในการที่จะฟ้องบางทีมันมีการสลักหลังโอนไปเรื่อยๆมันก็มีระยะเวลาที่มันมีความแตกต่างครับก็ต้องวางกรอบในการทำงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนคดีที่อยู่ในสู่ศาลคดีที่อยู่ในศาลคดีที่หลุดจากศาลเข้าคุกไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องมองเป็นหลายๆส่วนครับชัดเจนคมชัดทุกประเด็นเลยวันนี้ต้องขอบคุณทนายฮัทมากขอบคุณมากครับคุณครับนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องมอนิเตอร์กันต่อไปนะครับว่าตกลงแล้วกฎหมายนั้นจะผ่านการพิจารณาจากนิติบัญญัติเมื่อไหร่และอย่างไรบังคับใช้อย่างไรกันบ้างเตรียมตัวกันเอาไว้สำหรับเรื่องของพรบถ้ามีการแก้ไขกฎหมายนั้นจริงนะครับและนั่นก็เป็นรายการของเรานะครับแต่ว่าท่านสามารถติดตามนะครับสาระดีๆแบบนี้ได้นะครับทางหน้าจอไทย PBS รวมถึงนะครับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสาระดีไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.